ามว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมตอบได้เลยไม่ใช่อนุทินนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นยากที่จะอนุทินกลับมาเพราะอนุทินโดนคานนะอนุทินเดินเกมผิดนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของหมอดูแหละนะครับหมอดูนักวิเคราะห์นะฮะต่างทำนายทายทักในทิศทางเดียวกันว่ารัฐบาลอาจจะยุบสภาแล้วก็รัฐบาลของอุ๊งอิ๊งนั้นจะอยู่ได้ไม่ครบวาระนายกอุ๊งอิ๊งพิจารณาพิจารณานะเกิด21สิงหา29ปีนี้เขาจะอยู่อย่างเบื่อหน่ายมากๆเลยกับอาชีพนะคะเบื่อหน่ายมากๆเลยแล้วปีนี้อายุ38นี่นะจะเป็นปีที่เขากังวลใจเดือนนี้มันเป็นเดือนตุลาถูกไหมคะเดือนนี้นะเขาเนี่ยแทบจะไม่มีจุดนั่งจุดยืนเลยอ้าวได้รับตำแหน่งถึงนายกรัฐมนตรีมาไม่ได้มีความสุขหรอคะอาจารย์แม่ไม่สุขเลยค่ะค่ะไม่สุขเลยมันเป็นตัวเลขนะคะพี่วิดูใน TikTok นี่นะพี่วิก็มีความรู้สึกว่ามันน่าสงสารมากสงสารเรื่องอะไรสงสารที่ว่านายกนี่นะก็เขาเรียกหนักยิ่งกว่ายิ่งรักอีกนะคะคือหนึ่งนะเขาไม่ชำนาญเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนเรานี่นะคนจะโง่หรือฉลาดเขาต้องดูสติปัญญาความคิดความอ่านในการพูดคุยคอันนี้เขาจะพูดเขาก็จะต้องดูสักดูอะไรดูโพยดู iPad ถูกไหมฮะซึ่งมันไม่ใช่เลยการจะพูดอะไรเราต้องมีความคิดต้องมีความรู้เราจึงจะอยู่รอดอันนี้ความคิดคุณไม่มีถ้าไม่มีคนนะเขียนคำพูดยัดเสร็จปากคุณก็ไม่มีปัญญาพูดผิดพูดถูกถ้าเป็นพี่วิทย์นะคิดว่าได้เป็นนายกโชคดีเหรอโชคร้ายมากกว่าแล้วถ้าอยากทราบสถานการณ์อันใกล้นี้ค่ะของนายกอุ๊งอิ๊งเลขบอกว่าอย่างไรบ้างคะอาจารย์เลขบอกว่าเดือนนี้นะจะมีหลายเรื่องหลายอย่างปวดหัวจะอยู่กับอารมณ์สับสนสับสนไม่มีจุดนั่งจุดยืนเลยนะฮะเดือนหน้าจะอยู่กับความร้อนใจกังวลใจนะฮะกังวลใจนะจะเสียรู้ผู้ใกล้ตัวจะพูดตามนี้นะคะเอาเป็นว่านายกจะรอดไหมไม่เกินปีใหม่ไม่เกินปีใหม่เดือนนี้มันก็จะไม่รอดแล้วเพราะตัวเลขมันไม่มีจุดนั่งจุดยืนหมายถึงรอดเรื่องอะไรคะรอดเรื่องคดีหรือว่ารอดอยู่ไม่รอดอยู่ไม่รอดยังเป็นนายกอยู่ไหมคะแบบนี้ก็คงไม่เกินปีใหม่ไม่เกินอย่างช้านะอย่างช้านะคะอุ้ยแสดงว่ามีเรื่องต้องระวังตัวระวังให้มากๆแล้วช่วงนี้นะคะเขาระวังไม่ได้อ้าวเหรอคะคนเรานะบริหารประเทศต้องฉลาดต้องเก่งคุณไม่เก่งคุณไม่มีหัวไม่มีชาวไม่มีคำพูดไม่มีสมองคุณจะมาบริหารประเทศได้เหรอเลขไหนคะที่อาจารย์แม่บอกว่าไม่น่ารอดค่ะก็คือเดือนนี้มันเป็น3เจอ1ค่ะแล้วก็2เจอ1มันเลยไม่มีจุดยืนค่ะอันนี้นะเดือนหน้าจะกังวลใจจะเสียรู้ผู้ใกล้ตัวชีวิตจะสะดุดเดือนหน้ามันเดือนพฤศจิกาใช่ไหมใช่ค่ะธันวาคมนี่นะจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อู้แล้วถ้าสมมุติในกรณีผ่านได้ล่ะคะอาจารย์แม่เลขหลังปีใหม่ดีขึ้นไหมคะตัวเลขไม่เคยให้ใครผ่านอุ้ยน่ากลัววันนี้เรามาดูดวงกันว่ารัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งหรือแพทองธารชินวัตรจะยุบสภาไหมจะไปก่อนยุบสภาล้านเปอร์เซ็นต์อะทั้งหมอแก่นนะครับหมอดูอย่างคุณป้าวิสาลัตก็ทำนายตรงกันนะบอกว่าไม่พ้นเดือนธันวาคมหมอแกนซึ่งเป็นหมอดูเนี่ยนะก็ทำนายแท้ทักว่าก่อนหน้านั้นเขาทำนายถูกหมดละนะรอบนี้นะก็มั่นใจว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะไปก่อนที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนโขนวิสาลัตนะบอกว่าธันวาเนี่ยไปแน่อุ๊งอิ๊งไม่มีทางรอดนะครับทำนายด้วยตัวเลขนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าไปย้อนหลังหมอดูฮะไม่ว่าจะเป็นโหนบินโยนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยล่ะที่ทำนายทายทักสินแสต่างๆที่ทำนายทายทักมาทิศทางเดียวกันทางนักวิเคราะห์ก็มาทิศทางเดียวกันว่าไปไม่รอดอย่างแน่นอนเอาล่ะนะนอกจากนักวิเคราะห์
จะมองว่าไม่รอดนะครับนักวิเคราะห์แม้กระทั่งของเพื่อไทยเองนะของพรรคส้มไม่ต้องถามนะก็มองเหมือนกันนะว่าไม่รอดจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่บ้างนะจะโดนศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาบ้างนะครับจะโดนสารพัดนะครับทั้งความผิดเฉพาะตนแล้วก็เป็นการตายหมู่ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้โอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมีไหมนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับหลังจากวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับตั้งแต่28ไล่ไปเลยเนี่ยนะของชิงมาแล้วไม่ใช่แค่สหบาทานะคราวนี้ก็จัดหนักจัดเต็มนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าให้ดูแล้วไม่รอดละไล่ไปตามนั้นเลยนะครับส่วนจะจบในช่วงไหนผมว่าประมาณสักก่อนปีใหม่นะก่อนปีใหม่ได้รัฐบาลชุดใหม่นะซึ่งตอนนี้อุ๊งอิ๊งโดนไปกี่คดีทั้งหมด16คดีที่มีการร้องเรียนที่มีการเอาผิดไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นการครอบงำพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทักษิณเรื่องของชั้น14 17คดีเข้าไปแล้วสถาบาทาอิรุปตุบตับเต็มไปหมดนักวิเคราะห์ต่างมองทิศทางเดียวกันนะว่าไม่รอดแน่นอนหมอดูก็ทิศทางเดียวกันนะผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ผมไม่ได้วิเคราะห์นะเชิงงานสังเคราะห์จบประมาณเหล่าธันวาคมไม่เกินมกราหรือกุมภาก็จบข่าวเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่ถามว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมตอบได้เลยไม่ใช่อนุทินนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นยากที่จะอนุทินกลับมาเพราะอนุทินโดนคานนะอนุทินเดินเกมผิดนะตั้งแต่ไปเจอกับทักษิณชินวัตรแสดงตัวชัดเจนพาเนวินชิดชอบไปเจอทักษิณไปคืนดีกันการเดินเกมผิดพลาดของเนวินนะกับอนุทินคงเป็นคำตอบชัดเจนว่าเขาเลือกข้างแล้วและผมยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการแทงม้าผิดตัวไม่ต้องแปลกใจจู่ๆเรื่องการดำเนินคดีตามมาตรา157เรื่องเขากระโดงจึงโผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะให้ลูกหลานคนไทยได้รักษาคงเป็นพื้นแผ่นดินไทยชาติศาสนาและรักสามัคคีที่พ่อทำเพื่อแผ่นดินตลอดมาจะสืบสานรักษาตลอดเราพร้อม
บแทนคุณแผ่นดินกลับสิ้นใจจะเป็นพลเมืองดีรักศักดิ์ศรีความเป็นไทยจะมอบกายทอง